ช่องวันอยู่บอกว่าถ้าใครขายแพงจะโดนจับเลยบอกโอ้ยแล้วมันขึ้นมาเป็นขวดก็มีขวดเล็กขวดเล็กพ่ออยู่ตรงนั้นจ้ะเธอลูก40นี่ก็ปรับเราจะปรับถุงแต่ว่าเป็นแผงเราก็จะราคาเดิมอยู่ใช่ค่ะจริงเนี่ยพี่บอกตามตรงพี่ขายราคาเดิมอยู่ก็ผลกระทบคือขึ้นมาแผงละ6บาทเฉลี่ยต่อแผงนะคะแต่ว่าแม่ค้าก็ยังไม่ขึ้นเพราะว่าส่วนมากจะมีแต่ขาประจำแล้วก็ซื้อปีกซื้อไปทานเองยังไม่มีพวกร้านอาหารใช่ค่ะถ้าเป็นร้านอาหารเราก็ตึงราคาคือยังไม่ขึ้นลูกค้าใช่เพราะว่าหมูก็แพงไก่ก็เริ่มขึ้นแล้วก็ไข่มาขึ้นอีกก็เห็นใจลูกค้าก็คือยังขายราคาเดิมอยู่ค่ะตอนนี้ขายราคาเดิมในไข่เบอร์0เท่าไหร่คือ125บาทถึง120บาทค่ะเฉลี่ยฟองละฟองละ4บาทหน่อยๆค่ะลูกใหญ่แต่ถ้าเป็นเบอร์เล็กหน่อยก็จะอยู่ที่แผงละ95 90ใช่ค่ะครับลูกค้ามาเนี่ยบ่นเยอะไหมครับตอนนี้อะไรก็แพงหมดก็คือบ่นนิดนึงว่าหมูแพงหันมากินไข่ก็ถ้าไข่แพงอีกเขาก็บอกว่าไม่รู้จะกินอะไรแล้วแต่ว่าพูดถึงว่าไข่ก็คือแบบว่าประหยัดที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะตรงนี้ก็ประหยัดหน่อยละจ้ะเพราะว่ามันแพงเกินหมูก็ยังกินไม่ไหวเลยหมูมันแพงเกินรวมจะ300หรอกก็เลยประหยัดเอาจ้ะหันมากินอะไรจ้ะหันมากินไข่กันหมูแพงเจอไข่แพงอีกเหรอฮะไข่ก็แพงก็ต้องจำเป็นก็ต้องซื้อแหละจ้ะเพราะว่ามันต้องกินน่ะครับจ้ะ